จ้าที่ต้องหันมองชมพู่เพราะว่าเท่าที่รู้ก็ชมพู่ก็รู้จักสนิทสนมอยู่กับบ้านก็สนิทกับอุ้มแล้วก็บ้านอุ้มก็สนิทกันอยู่เหมือนกันเอาจริงๆเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคนที่สนิทเพื่อนฝูงวงในอะไรเงี้ยก็รู้กันอยู่รู้กันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเราก็ควรใช้ครอบครัวเขาออกมาพูดเองดีกว่าซึ่งต้องบอกตามนี้นะที่นิวเคลียร์โพสต์หรือว่าที่เฮียเพชรโพสต์วันนี้นะนี่คือความจริงทุกประการเลยทุกคนไม่ต้องเดากันไปต่างๆนานามันมีหลายคนวิเคราะห์วิแคร์แบบงงมากมีบางอันนะหนูอ่านคอมเมนต์นะตัวอย่างการวิเคราะห์หน่อยตัวอย่างมีการวิเคราะห์คู่เนี้ยเลิกกันแปลกๆเลิกเหมือนเพราะมีเหตุบางอย่างจะโดนแบบทางกฎหมายยึดทรัพย์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดไปได้คิดไปนู่นคิดไปเยอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปัญหาอะไรเลยครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใช่แต่อย่างที่บอกไงเขาพูดชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วโฟกัสมันเปลี่ยนเพราะว่านิวเคลียร์เองเนี่ยพอตอนหลังที่บอกเป็นคุณแม่ด้วยมีลูกด้วยแน่นอนโฟกัสก็อยู่ที่ลูกแล้วก็ตั้งเต็มที่กับลูกถูกต้องไหมพี่ชมพู่ง่ายๆเลยเรื่องแค่นี้มีวิธีคิดอะไรที่แปลกๆที่ชมพู่อ่านรู้แล้วว่าเฮ้ยคิดกันไปได้ยังไงก็มีตอนแรกๆช่วงแรกก็คิดบอกว่าอาจจะเป็นการโปรโมทช่วงแรกเลยที่มีคนเข้าใจก็คือโปรโมทช่อง YouTube ใหม่หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นนิวก็ออกมาไกลๆแล้วว่าไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องโปรโมทหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟกับครอบครัวนะก็ได้แจงไปทีแล้วแต่ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วก็มีคนเดาในเรื่องของทางกฎหมายนี่แหละซึ่งจริงๆบ้านเขาไม่ได้มีปัญหาทั้งคู่เขาทำธุรกิจแล้วโอเคซักเซสอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องมือที่3อันนี้ก็สาบานแทนทั้งคู่เลยไม่มีจริงๆทีนี้ทางฝั่งนิวเคลียร์ชี้แจงไปพอสมควรวันนี้ค่อนข้างชัดเจนอีกมุมนึงก็คือเพชรจ้าโพสต์ชี้แจงจ้าคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยเพชรจ้าเขาก็มีถ่ายคลิปไปซื้อของร้านสะดวกซื้อกับลูกซึ่งจริงๆจะซื้อของมาให้แฟนนั่นแหละอดีตภรรยานั่นแหละทีนี้วันนี้ก็โพสต์ชัดเจนนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นการโพสต์ภาพครอบครัวอาทิตย์ที่ผ่านมานิวเคลียร์โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมการชี้แจงต่างๆนี่นะฮะทีนี้อัปเดตล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อชั่วโมงก่อนเพชรจ้านะฮะโพสต์รูปคู่นิวเคลียร์พร้อมข้อความชี้แจงให้แฟนคลับเข้าใจถึงสาเหตุการยุติบทบาทผัวเมียกันเนี่ยว่าหลังน้องนิวแจ้ง FC ไปแล้วว่าเราเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนกันก็มีชาวบ้านใช้คำว่าชาวบ้านน่ะอยากรู้สาเหตุวิเคราะห์กันสนุกเลยก็ใช่ก็อย่างที่บอกตัวอย่างที่ชมพู่บอกไปก็มีการวิเคราะห์กันผิดๆนะไปเรื่อยเปื่อยนะเฮียก็เลยอยากออกมาพูดบ้างซึ่งชมพู่ว่าการพูดครั้งนี้ของเฮียเพชรนะค่อนข้างชัดเจนเขาอธิบายเลยว่าการที่เราจบสถานะผัวเมียกันในครั้งนี้มันบอกไม่ถูกเหมือนกันซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอย่างเฮียก็ไม่เคยเจอคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่จริงๆเราสองคนอ่ะอย่างที่บอกว่าไม่มีใครไปมีคนอื่นไม่ได้มีการทะเลาะ กันแต่พออยู่กันไปนานๆนะเขาเรียกว่าทัศนคติมันไม่ตรงกันชมพู่เชื่อว่าหลายคู่ก็เป็นแต่อยู่ที่ว่าจะปรับกันยังไงแต่คู่เนี้ยปรับกันไหมเขาบอกมีเขาก็มีงอนกันบ่อยงอนกันบ่อยแล้วเพียก็ถามว่าอ้าวงอนกันแล้วคบกันมาได้ทำไมตั้งนานมีคนถามเพียก็บอกว่าคือที่ผ่านมามันก็มีการปรับการจูนมาตลอดและน้องนิวเนี่ยก็เป็นเด็กดีเป็นแม่ที่ดีตัวพี่ก็เช่นกันหมายถึงตัวเฮียเพชรก็เช่นกันแล้วก็มีคำถามอีกว่ารักกันไหม อ่ะเฮียตอบเลยว่ารักสิอ้าวแล้วรักแล้วเลิกกันทำไมอ่ะมันไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกจริงแต่ว่าพวกเฮียก็คือเฮียเพชรกับนิวเนี่ยเราพยายามกันมามากแล้วเขายกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้เปรียบเทียบนะร้านก๋วยเตี๋ยวสมมุติเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไอตอนเปิดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเปิดไปจะได้กำไรหรือเจ๊งถูกไหมใช่แต่ถ้าเจ๊งก็คงไม่เปิดไม่มีคนเข้าก็ขายไม่ได้เราก็สู้ปิดกิจการไปหรือว่าจะยื้อให้ไปต่อมันก็เหมือนเกี่ยวกับความรักอ่ะคือแต่งงานกันไม่มีใครรู้หรอกจะไปดีหรือไม่ดีอ่ะคือถ้ารู้ว่าไม่ดีใครจะไปรู้ล่วงหน้าแต่เมื่อแต่งกันไปแล้วอ่ะแล้วมันมีปัญหาจะยื้ออยู่กันต่อให้มันทะเลาะกันยิ่งแย่ยิ่งแย่ให้มันขาดทุนหรือว่าจะปิดกิจการหรือว่าเนี่ยตัดสินใจหย่ากันเลยก็เคยอยู่ที่เงื่อนไขเปรียบเทียบเรื่องเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ชัดเจนนะใช่เห็นภาพชัดๆเลยง่ายๆอธิบายง่ายๆไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปยากง่ายการก็มีอยู่แค่นี้ส่วนไทก้าก็คือลูกเฮียDNA เฮียลูกนิ้วนี่แหละยังไงเขาก็อยู่กับพ่อแม่24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะแค่พ่อกับแม่ขยับเปลี่ยนสถานะหน่อยเป็นเพื่อนสนิทเว้นระยะห่างให้อยู่ด้วยกันได้ราบรื่นค่ะเป็นวิธีคิดที่ปรับการอยู่กันไปถูกต้องตอนนี้อย่างที่บอกเอางี้ก่อนเลยดีกว่านะอนาคตเป็นยังไงไม่รู้นะคุณผู้ชมนะคนคบหารู้จักกันมาตั้ง11ปีมันก็สนิทเหมือนกันญาติแหละ11ปีนี่คือแบบใช้ชื่อกันมาครึ่งนึงเหมือนกันนะถูกต้องนะแล้วก็จะให้ไปทะเลาะกันโวยวายกันไปเด็กๆก็คงไม่ใช่แบบนั้นแล้วโตๆกันแล้วคุณผู้ชมนะอ่ะการหาตรงกลางสำหรับบ้านเรามันได้ทางออกแบบนี้เนาะรัก FC ทุกคนที่ห่วงและผ่านมันไปด้วยกันนี่ถ้าไม่รักก็ไม่มาสาธยายให้ฟังหรอกนะพี่เพชรจ้าพูดอย่างนั้นนะอ่ะปรนิวเป็นเด็กดีเสมอมาไม่ต้องวิเคราะห์แล้วนะ
ส่วนเฮียก็น่ารักเสมอซึ่งก็มีแฟนคลับของพี่เพชรจ้าแล้วก็นิวเคลียร์รวมถึงเพื่อนสนิทดีเจเพชรจ้านะก็เข้ามาให้กำลังอกกำลังใจกันเยอะเลยก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนถูกต้องอย่างที่พี่ผู้บอกอะเรารู้อะไรมาก็แล้วแต่บางทีเราก็ต้องรอให้เขาพูดเองถูกต้องไหมแล้วต้องบอกอย่างนี้ชีวิตคู่ในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยหรือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมีหลายคู่ที่มีทัศนคติแบบนี้แล้วจบด้วยการเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมเยอะแยะเป็นพี่น้องที่รักกันดีกว่าแล้วหลังจากนั้นจะมีครอบครัวใหม่หรืออะไรไงบางทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมด้วยแต่ว่าพ่อแม่ไม่ทิ้งหน้าที่นี่ยังแอบคิดนะว่าถอยห่างเนี่ยยังเจอลูกกัน24ชั่วโมงยังแอบคิดว่าถ้าเกิดไปอยู่กับตัวเองสักพักนึงเนี่ยนะอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะเชื่อไหมว่าหนูก็แอบคิดเนี่ยคิดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมสองคนนี้เขารักและเข้าใจกันมากเขาอยู่ด้วยกันมาเห็นไส้เห็นพุงกันมาทุกอย่างแล้วอะแล้วเชื่อว่าพอเวลาผ่านไปพอแต่ละคนได้แบบได้ลองอยู่กับตัวเองได้ใช้ชีวิตของตัวเองอะแล้วมันเจอหน้ากันทุกวันแล้วลูกก็ยังเป็นแบบจุดเชื่อมกลางอยู่อะเอาจริงๆนะก็ยังหวังในฐานะพี่สาวคนนึงนะแล้วก็เป็นน้องเฮียนะเราก็ยังแอบหวังลึกๆว่าเฮ้ยไม่แน่นะมันไม่แน่หรอกอนาคตพอเวลาผ่านไปอ่ะมันอาจจะกลับมาจูนกันใหม่ก็ได้ใช่ทุกอย่างมันไม่แน่ทุกอย่างมันไม่แน่หรอกมันคืออนาคตพี่ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกหลายๆคู่อ่ะพอตอนนี้อย่างที่บอกว่าพอมันได้อยู่คนเดียวอย่างแพทอ่ะได้โฟกัสทำงานอยู่กับลูกแล้วเว้นระยะห่างด้วยมันก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่ผ่านมารู้สึกว่าเออเราลองเว้นระยะดูอนาคตก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนใช่จะกลับมาคบกันก็ยังเป็นได้ถูกต้องเพราะเขาไม่ได้เกลียดกันเขาไม่ได้เกลียดกันแล้วเขาคือมันผ่านการงอนผ่านการทะเลาะผ่านการจูแล้วลองดูซิปรับซิไปเที่ยวกันเพื่อให้มันโรแมนติกขึ้นซิที่ผ่านมาลองหมดแล้วพี่อ้อยพี่จอดคิดว่าเลิกทั้งที่ยังรักมีไหมพี่อ้อยเหรอจ๊ะพี่อ้อยคิดว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะจ๊ะสามารถที่จะกลับมารักกันใหม่ได้ถ้าความรักของเขาลงตัวนะจ๊ะหลายเสียงพี่จอดว่าไงจ๊ะพี่จอดก็คิดว่าถ้ารักเสียงต้องบีบกว่านี้นิดนึงพี่ชาติก็คิดว่า นึกถึงพี่ไก่สมาร์ททำเหมือนคนเดียวเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็วิเคราะห์อีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องของสถานะทางการเงินหลายคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆนิวโชคดีแล้วนะได้เฮียเพชรแบบเปขนาดนี้ลองดูดีๆคุณนิวเนี่ยเขามีสตางค์เพราะเขาทำธุรกิจมาก่อนที่จะแต่งงานที่สามนะตอนนั้นเนี่ยดังๆนะธุรกิจที่เขาทำอาหารเสริมอ่ะโอ้โหดังมากนะจ๊ะแรกๆเลยคือทั้งคู่อ่ะมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งคู่อยู่แล้วเรื่องสถานะทางการเงินอ่ะสมมติถ้าเขาไม่ได้แต่งงานกันทั้งคู่ดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแต่พอมาอยู่ด้วยกันอีกมันเหมือนแบบบวกไงดังนั้นเรื่องของการเงินตัดไปได้เลยถ้าคนจะวิเคราะห์แบบเฮ้ยทำไมอ่ะคือเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับคู่นี้ไม่เกี่ยวเลยดูแลตัวเองกันได้อยู่แล้วใช่ไม่ต้องไปโยงอย่าไปคิดว่าอยู่เพื่อที่จะหวังอะไรสักอย่างไม่เกี่ยวไม่มีมีคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วที่สำคัญนะครอบครัวทั้งสองครอบครัวไม่เกลียดกันเลยเออรักกันรักกันเหมือนเดิมป้าม้าของอุ้มของนิวแล้วก็อาม่าเฮียเพชรฝั่งเขายังเป็นแบบครอบครัวที่รักกันไปมาหาสู่กันเสมอแค่เปลี่ยนสถานะทีนี้ก็หลายคนก็คิดไงว่าทัศนคติเนี่ยมันเป็นเหตุผลหลักในหลายๆการเลิกกันเนี่ยทีนี้มันจะประคองกันนี่มันพูดยากมีไหมทัศนคติไม่ตรงกับผัวเนี่ยมีพี่เนี่ยหนูจะเอาจริงๆหนูกับบอยยังเคยทะเลาะกันแบบว่าช่วงที่แบบเหนื่อยๆแล้วก็นั่งมองกันแล้วแบบถ้ามันแบบมานั่งงอนกันแบบเนี้ยเป็นเพื่อนกันไหมแล้วเราเลี้ยงลูกให้ดีเอาไหมล่ะแบบนั้นเคยคิดมันหรอเคยพูดเลยใช่ไหมเพราะว่าคู่หนูเป็นคู่เวลาทะเลาะกันแล้วคุยคุยเสร็จแล้วเอายังไงดีหรือว่าเราจะแบบเรากลับไปเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วเราดูลูกให้ดีไหมล่ะเอายังไงดีเพราะก็มีไม่เข้าใจกันใช่ป่ะพี่มันก็ปกติทุกคู่นี่มีลูกคนแรกแล้วนะที่คุยเนี่ยใช่แล้วแต่คู่หนูเป็นคู่ที่ทะเลาะกันแล้วเป็นแบบนี้เอายังไงหาทางออกก็คุยกันแต่ถ้ายังรักกันมากพอยังมีเป้าหมายที่เหมือนกันเฮ้ยเราคุยกันอะเขาแบบไม่ได้สิเรายังรักกันมากพออยู่เรานึกถึงวันดีๆเรานึกถึงหาเหตุและผลแล้วในการไปต่ออะปรับหนูก็ปรับคู่กันแล้วก็มันก็ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นปกติทุกเรื่องทะเลาะกันอะอยู่กับแฟนทะเลาะไหมล่ะเนาะเขาพูดยากเรื่องพวกนี้ตาเหลือกอีกแล้วพูดเรื่องแฟนตาเหลือกอีกแล้วเห็นไหมล่ะมันก็เราก็เลยต้องโฟกัสเป็นจุดๆไปหนูก็เลยโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานหนูเรื่องโฟกัสเรื่องงานหนูชัดเจนอยู่แล้ว